ิ่นอันดามันที่ติดตามรับชมทางเพจสวทชเชียงใหม่ PRD และคุณผู้ฟังเฟซบุ๊กรับฟังทางสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับทีมงานของสวทชเชียงใหม่แจงอลิสาเพียงตั้งรับหน้าที่พาทุกท่านมาชมบรรยากาศพิธีเปิดงานอันดามันเฟสติวัล2024ค่ะซึ่งงานนี้ทุกท่านถ้ามาเที่ยวแล้วนะคะก็จะได้กินแบบเพลินๆเดินแบบฟินๆณหินอันดามันซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ชมทางเพจสวทชเชียงใหม่ PRD และคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับทีมงานของสวทชเชียงใหม่แจงอลิสาเพียงตั้งรับหน้าที่พาทุกท่านมาชมบรรยากาศพิธีเปิดงานอันดามันเฟสติวัล2024ค่ะซึ่งงานนี้ทุกท่านถ้ามาเที่ยวแล้วนะคะก็จะได้กินแบบเพลินๆเดินแบบฟินๆณหินอันดามันซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วค่ะภายในงานนี้มีความน่าสนใจกับร้านจำหน่ายสินค้าของดีของเด็ดสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมทางเพจสวทชเชียงใหม่ PRD และคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับทีมงานของสวทชเชียงใหม่แจงอลิสาเพียงตั้งรับหน้าที่พาทุกท่านมาชมบรรยากาศพิธีเปิดงานอันดามันเฟสติวัล2024ค่ะซึ่งงานนี้ทุกท่านถ้ามาตามรับชมและรับฟังกันอยู่นะคะตอนนี้อยู่กันที่งานอันดามันเฟสติวัล2024กินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ค่ะจะอยู่กับทางด้านของท่านพาณิชย์จังหวัดตรังนะคะจะได้มาร่วมพูดคุยและเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกันที่งานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเดี๋ยวขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันที่งานอันดามันเฟสติวัล2024กันหน่อยค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ประกอบด้วยจังหวัดตรังสตูลนะคะพังงากระบี่ระนองภูเก็ตนะคะก็ได้ยกทัพสินค้ากว่า40ร้านค้านะคะมาบริการพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ถึงที่นี่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสินค้าทั้งหมดนี้ก็จำหน่ายอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะบริเวณชั้น G ค่ะค่ะซึ่งการจัดงานของเราก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ใช่ค่ะไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้นะคะใช่ค่ะสำหรับความคาดหวังของทางกลุ่มจังหวัดทางด้านภาคใต้ของอันดามันมีความคาดหวังกับงานในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะก็ความคาดหวังนะคะก็อยากจะมานำเสนอสินค้าเด่นนะคะบริการเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแปรรูปนะคะงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายงานประเภทเครื่องสมุนไพรงานเครื่องประดับอัญมณีนะคะรวมไปถึงสินค้า GI ต่างๆด้วยนะคะอยากจะมานำเสนอสินค้าเด่นเหล่านี้ค่ะให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักนะคะแล้วก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพที่เราได้คัดสรรอย่างดีแล้วค่ะค่ะซึ่งภายในงานนี้ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามากินเพลินกับของอร่อยใช่ค่ะแล้วก็ช็อปแบบฟินๆเพราะว่าของดีของเด็ดแต่ละจังหวัดทั้ง6จังหวัดด้วยกันมีจังหวัดอะไรบ้างคะในงานนี้ก็มีจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังค่ะจังหวัดสตูลค่ะสตูลค่ะกระบี่ค่ะกระบี่ค่ะพังงาพังงาค่ะระนองระนองและสุดท้าย
ภูเก็ตค่ะไข่มุกแห่งอันดามันก็มานะคะงานนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่เชื่อว่าทางด้านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะคะของ6จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดทางด้านฝั่งภาคใต้อันดามันนั้นนำของดีของเด็ดมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังมาช้อปปิ้งกันแบบจุใจค่ะส่งท้ายกันนิดนึงค่ะเชิญชวนเป็นภาษาใต้ได้ไหมคะได้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาเดินมาช็อปนะคะมาชิมมาชิลกับงานอันดามันเฟสติวัลนะคะระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคมค่ะบริเวณลานจันจีห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้จะพาไปกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันกว่า40บูธร้านค้าด้วยกันภายในงานของอันดามันเฟสติวัล2024ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ติดตามรับชมและรับฟังกันอยู่นะคะตอนนี้อยู่กันที่งานอันดามันเฟสติวัล2024กินเพลินเดินฟินถิ่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของงานค่ะซึ่งภายในงานนี้มีกว่า40ร้านค้าซึ่ง40ร้านค้าตอนนี้นะคะกำลังคึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า40ร้านค้ามีทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันค่ะสำหรับ6จังหวัดที่ขนของดีมาให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันก็ได้แก่ของดีจากจังหวัดกระบี่ของดีจากจังหวัดตรังของดีจากจังหวัดพังงาของดีจากจังหวัดระนองภูเก็ตและสตูลค่ะนอกเหนือจากของกินของที่ระลึกต่างๆแล้วนะคะเครื่องประดับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะต้องให้ทางทีมช่างนะคะเขาก็พาไปชมภาพบรรยากาศในจุดต่างๆนะคะเดี๋ยวรอกันสักครู่นึงค่ะสำหรับเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อในฝั่งทะเลอันดามันหลายๆคนที่ชื่นชอบไข่มุกอันดามันงานนี้มาช็อปกันได้นะคะงานนี้มาช็อปกันได้สำหรับเครื่องประดับในงานนี้มีหลายร้านมากๆเลยค่ะที่ขนมาไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักช็อปชาวเชียงใหม่หลายๆท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเครื่องประดับถ้าเป็นไข่มุกเราก็ต้องนึกถึงจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันอยู่แล้วในงานนี้ท่านใดที่ชื่นชอบเครื่องประดับก็มาช็อปกันได้นะคะสำหรับบรรยากาศตอนนี้ที่เราพามาชมก็เป็นในโซนของการจำหน่ายเครื่องประดับค่ะบรรยากาศในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางมาหลายๆท่านเลิกงานแล้วอยากจะมาเที่ยวที่งานนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะงานของเราจัดตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง29ตุลาคม2567ค่ะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะทั้งอาหารการกินของใช้ต่างๆค่ะเครื่องประดับนะคะเสื้อผ้าขนมนี่คือเยอะมากเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานพาไปชมขนมนะคะเพราะว่าขนมของดีของแต่ละจังหวัดนั้นโอ้โหขนมาให้ช็อปกันเยอะจริงๆค่ะแต่บรรยากาศที่พามาชมกันตอนนี้นะคะก็อยู่ในโซนของเครื่องประดับจังหวัดต่างๆค่ะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็ได้ขนของดีทั้งเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับมุกค่ะและการออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาช็อปกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะงานของเราจัดอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้นจีนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สนใจมาเที่ยวกันได้เลยค่ะเพราะว่างานของเรามีพิธีเปิดกันในวันนี้แล้วค่ะนี่ก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของโซนเครื่องประดับนะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องประดับมุกจากทะเลอันดามันนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีของดีของเด็ดอีกมากมายโดยเฉพาะขนมโอ้โหถ้าพูดถึงขนมนี้พลาดไม่ได้เลยซื้อไปกินกับกาแฟยามเช้าชาชักร้านชาชักร้านดังร้านเด็ดก็มาด้วยนะคะได้มีโอกาสได้ชิมไปแล้วค่ะท่านผอ.ก็ได้อุดหนุนนะคะมาถึงก็มาอุดหนุนชาชักกันก่อนเลยให้กับทีมงานได้ชิมโอ้โหรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับชาชักถ้าได้ทานกับขนมเค้กได้ทานกับขนมขึ้นชื่อของทาง6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ลงตัวมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบการดื่มชาชักค่ะการทานขนมต่างๆนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะซึ่งภายในงานก็มีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆวันส่วนราชการตอนนี้ก็ทยอยกันมาแล้วอีกสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ขออนุญาตพาไปเที่ยวไปชมไปช็อปกันก่อนให้สมชื่อเลยกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันค่ะเดินฟินจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจัดโซนร้านค้าที่สะดวกมากๆบรรยากาศตอนนี้เป็นในส่วนของบูธร้านค้า40ร้านค้าค่ะที่ทางทีมงานนะคะนำภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันภายในงานจัดอยู่ที่ชั้น G นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็สามารถแวะเข้ามาเที่ยวกันได้จัดยาวเลยไปจนถึง29ตุลาคม2567ค่ะอย่างที่บอกว่าโซนเครื่องประดับนะคะได้รับความนิยมลูกค้าค่อนข้างที่จะคึกคักมากๆเพราะว่าเครื่องประดับนั้นโดยเฉพาะเครื่องประดับมุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะคะโดยเฉพาะเลือกซื้อมาสวมใส่กับชุดผ้าเมืองของทางล้านนานะคะหรือว่าท่านใดที่จะเลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกค่ะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้ภายในงานนอกเหนือจากนั้นเสน่ห์ของภาคใต้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าผ้าปาเต๊ะนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปนำมาประยุกต์เป็นกระเป๋าค่ะนำมาประยุกต์เป็นพวงกุญแจนำมาประยุกต์เป็นของที่ระลึกต่างๆมีกระเป๋าสารด้วยมีการออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยมากๆนะคะดีไซน์น่ารักน่าใช้ราคาย่อมเยาวไม่แพงไปสแกนราคามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะราคาไม่แพงเลยจับต้องได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์งานสารเป็นของดีของเด็ดที่งานนี้พลาดไม่ได้นะคะมาจากจังหวัดสตูลค่ะที่ทุกท่านได้รับชมกันอยู่ตอนนี้มาจากจังหวัดสตูลนะคะเป็นงานสารงานฝีมือค่ะซึ่งเป็นในโซนของของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกซึ่งงานนี้มีหลายโซนค่ะทั้งของกินของฝากอาหารทะเลอบแห้งตากแห้งแล้วก็ยังมีทริปทัวร์ด้วยท่านใดอยากจะไปท่องเที่ยวชุมชนเดี๋ยวให้ทางทีมงานพาไปชมภาพอีกสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้ภาพที่ขึ้นในจอนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์งานจักสานของจังหวัดสตูลค่ะเป็นไงกันบ้างคะเห็นแล้วนี่อยากจะมาช็อปเลยใช่ไหมคะมากันได้ค่ะจัดยาวไปจนถึง29ตุลาคม2567ค่ะตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋านะคะจากงานผ้าท้องถิ่นมีผ้าถุงปาเต้ด้วยหลายๆคนถามว่ามีปาเต้ไหมมีค่ะมีผ้าถุงนะคะลายพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่นะคะมาให้ทุกท่านได้อุดหนุนช้อปปิ้งกันเป็นไงคะสีสันสดใสสามารถสวมใส่ได้ง่ายๆเพราะว่าเป็นผ้าที่เขามีเชือกผูกให้เรียบร้อยนะคะราคาก็ย่อมยาวหลักสิบเท่านั้นเองโอ้โหคุ้มค่าเดินทางไหมคะเนี่ยแต่ว่างานนี้เขาตั้งใจค่ะที่จะนำผลิตภัณฑ์ของพี่น้องในชุมชนซึ่งเป็นสินค้า GI เป็นของที่ระลึกเป็นงานฝีมือมาให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้ช็อปกันในราคาย่อมเยานะคะเห็นแล้วก็เริ่มต้นกันที่20บาท30บาท50บาทเท่านั้นเองค่ะและที่คุณผู้ชมนะคะติดตามรับชมทางเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะก็จะสามารถเห็นภาพบรรยากาศเห็นภาพสินค้าภายในงานอันดามันเฟสติวัล2024ไปพร้อมๆกันสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของงานซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจกับ6จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังพังงาระนองภูเก็ตและสตูลค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาอุดหนุนในโซนร้านต่างๆกว่า40ร้านค้านะคะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะแวะมาช้อปปิ้งกันภายในงานจัดไปจนถึงวันที่29ตุลาคม2567นะคะกางเกงเนื้อผ้าดีมากที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอยู่ทางเพจสวทเชียงใหม่ PRD คอลเลคชันนี้ต้องบอกเป็นคอลเลคชันที่แดงกับพี่หมวยไปสัมผัสมาแล้วนะคะผ้าลื่นนุ่มสบายมากๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะ
งานอย่างเป็นทางการกันแล้วเราจะได้นำทุกท่านนะคะรับชมบรรยากาศค่ะแล้วก็ติดตามกิจกรรมนะคะในส่วนของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการกับงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ไปพร้อมๆกันค่ะที่เราจะไปร่วมที่มีการเปิดอย่างเป็นทางการผมก็มีอีกหนึ่งชุดการแสดงนะครับที่จะเป็นการแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับในชื่อชุดการแสดงมนต์เสน่ห์อันดามันสร้างสรรค์สู่ล้านนาก้าวหน้าสู่สากลครับ I will let everyone enjoy the show อาจจะประเมินได้ครับ
ณผู้ชมคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็บรรยากาศของพิธีเปิดนะคะเป็นการแสดงกองสะบัดชัยค่ะซึ่งการแสดงกองสะบัดชัยนะคะถือเป็นการแสดงของทางล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ก็จะได้ยินเสียงบรรเลงนะคะการแสดงดนตรีซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองล้านนานั่นก็คือกองสะบัดชัยค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะที่บริเวณชั้น4ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะมีผู้คนมาร่วมรับชมในบรรยากาศพิธีเปิดค่อนข้างเยอะค่ะได้รับเกียรติจากทางหัวหน้าศูนย์ราชการในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดตรังจังหวัดลำพูนค่ะรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเดินทางเข้ามาร่วมทำข่าวเพื่อสื่อสารกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะเป็นของดีจากฝั่งอันดามันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีโอกาสไปท่องเที่ยวแต่ถ้าจะไปเที่ยวในตอนนี้ก็อาจจะเกรงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะสำหรับบรรยากาศตอนนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีเปิดกันได้ท่านใดที่เลิกงานแล้วก็สามารถที่จะเดินทางมาอยู่ในบรรยากาศของพิธีเปิดยังทันค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นการแสดงกองสะบัดชัยถือว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานครั้งนี้ลุล่วงประสบความสำเร็จค่ะการแสดงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการแสดงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็การแสดงในช่วงของพิธีเปิดงานค่ะการแสดงชุดต่อมาเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคใต้นักแสดงผู้แสดงนะคะก็ได้สวมใส่เสื้อผ้านะคะชุดการแสดงที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์และมนต์เสน่ห์ของ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะก็ถ้าได้ฟังจากบทเพลงแล้วก็จะสัมผัสถึงความสนุกสนานความเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวภาคใต้ค่ะชุดที่นักแสดงสวมใส่นะคะก็เป็นผ้าพื้นถิ่นของ6จังหวัดภาคใต้ผู้แสดงก็จะสวมใส่แล้วก็แต่งตัวนะคะสวมเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆทางภาคใต้ก็จะมีจังหวะเพลงที่คึกคักค่ะสนุกสนานนะคะเป็นบทเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีของทางภาคใต้ฟังไปแล้วหลายๆท่านก็โยกตามได้นะคะหรืออยากจะมาโยกด้านหน้าเวทีก็เดินทางมาตอนนี้อย่างทันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่อยากเห็นภาพบรรยากาศก็เข้าไปที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ของเราได้ค่ะและเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะการแสดงชุดนี้ได้มีการผสมผสานทั้งอัตลักษณ์ของวิถีภาคใต้และภาคเหนือพี่น้องภาคใต้และพี่น้องชาวเหนือนะคะเป็นการแสดงที่ล้อมรวมผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆค่ะThank you.
ปรบมือได้อีกสักครั้งให้กับการแสดงมนต์เสน่ห์อันดามันสร้างสรรค์สู่ล้านนาก้าวหน้าสู่สากลครับขอบคุณด้วยนะครับนักแสดงจากสมาคมกลองและการแสดงล้านนาและนักแสดงจากคณะกล้องละครครับเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าการแสดงชุดนี้นะคะถูกใจทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ของผมนะคะโอ้โหต้องขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้นะครับมาร่วมแสดงนะครับสร้างสรรค์นะครับให้กับทุกท่านที่เกิดในงานของเรานะครับอันดามันเฟสติวัล2024นะครับค่ะกับคอนเสิร์ตของเราค่ะคุณเฟิร์นเดอร์สตีมอันดามันค่ะสำหรับงานนี้ค่ะเราจัดขึ้นไปนะคะทั้งหมด2ครั้งแล้วด้วยกันครั้งที่1เราไปจัดการที่อุบลราชธานีครั้งที่2ไปที่ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครและครั้งที่3ที่ณที่แห่งนี้นั่นเองค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านสุภาภิกษุเที่ยงสงค่ะพาณิชย์จังหวัดตรังที่กล่าวรายงานที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะสินค้าและบริการเด่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในต่างภูมิภาคและสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้กำหนดจัดงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินกินอันดามันทั้งหมดจำนวน4ครั้งซึ่งได้จัดไปแล้วจำนวน2ครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่4ถึง8กันยายน2567ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2ระหว่างวันที่19ถึง23กันยายน2567ณเมืองสุขสยามไอคอนสยามกรุงเทพโดยผลการจัดงานเกิดมูลค่าการจำหน่ายภายในงานกว่า 4.7 ล้านบาทมูลค่าการค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเจรจาภายในงานภายใน1ปีกว่า 20.4 ล้านบาทสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฝั่งอันดามันและภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกสินค้าเป้าหมายทั้งสินค้าเด่นและบริการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนกว่า40ร้านค้าประกอบด้วยสินค้าอาหารอาหารทะเลแปรรูปสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำนวน22ร้านค้าสินค้าเสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน13ร้านค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดตรังสตูลภูเก็ตและระนองจำนวน5ร้าน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวันอาทิกิจกรรมนาทีทองวันละ2รอบซื้อสินค้าครบ300บาทหรือร่วมกิจกรรมไลฟ์แอนด์แชร์รับคูปอง50บาทเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันพร้อมลุ้นสร้อยคอทองคำ1สลึงนะคะและก็ที่สำคัญในกิจกรรมครั้งนี้เราจะมีการจัดเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการจากภาคใต้ฝั่งอันดามันในวันเสาร์ที่26ตุลาคมณโรงแรมยูนิมมานเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งภายในและก็ต่างประเทศทั้งนี้นะคะในนามของผู้จัดโครงการต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้และขอขอบคุณไปยังสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนมาเที่ยวชมงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินจิ่นอันดามันครั้งที่3ณจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2567รวมทั้งสนับสนุนเลือกซื้อสินค้าที่ผู้ประกอบการจากภาคใต้ฝั่งอันดามันมาจำหน่ายณสถานที่แห่งนี้นะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้เกียรติเปิดงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะครับผมท่านสกุลดำรงเกียรติกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะครับท่านพาณิชย์จังหวัดตรังท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรังท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองท่านนายกสมาคมชาวภาคใต้ภาคเหนือครับท่านผู้แทนพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันท่านแก่ผู้มีเกียรติสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับผมนายสกุลดำรงเกียรติกุลครับวันนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับท่านทรงกรดสว่างวงศ์ครับท่านได้มอบหมายให้กับผมนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3นะครับในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับในชีวิตนี้มาเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2เองนะครับก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเชียงใหม่นะครับเราอยู่ภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันซึ่งวันนี้จังหวัดตรังก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับโดยท่านพาณิชย์จังหวัดตรังเนี่ยครับในจังหวัดตรังเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันนะครับซึ่งประกอบด้วยภูเก็ตระนองพังงากระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับก็เมื่อกี้ก็นั่งคุยกับท่านนายกสมาคมชาวภาคใต้นะครับที่มาอยู่เชียงใหม่ทั้งภาคเชียงใหม่ก็อบอุ่นนะครับท่านผมคิดว่าท่านก็คงคิดถึงบ้านเหมือนกันนะในวันนี้เราเอาสินค้าต่างๆสินค้าดีๆมาจากภาคใต้ของเรานะครับทั้ง20บูธก็รับรองกับท่านทั้งหลายว่าสินค้าพวกนี้ก็ของกินก็ถูกปากนะครับของฝากก็ถูกใจของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาท่านชาวเชียงใหม่ก็ดีชาวภาคใต้ที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ดีท่านก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของเราก็แล้วกันนะครับก็ภาคใต้เราก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับนะทั้งเกาะแก่งทะเลก็สวยเกาะก็งามนะครับปะการังก็มีเยอะแยะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของเราก็เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดนะครับภาคใต้เราเกาะเราก็ดังระดับโลกนะครับของตรังเองก็เกาะกระดานนะครับอันนี้เป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตก็ไข่มุกอันดามันนะครับว่าทุกจังหวัดก็มีอัตลักษณ์ที่เด่นทั้งหมดเพราะนั้นเราคัดสรรสินค้าต่างๆมาแสดงที่เชียงใหม่วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะนั้นก็ฝาก
พี่น้องชาวเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยในห้างแห่งนี้ก็ช่วยอุดหนุนนะครับเพราะกิจกรรมต่างๆท่านพนิจจังหวัดได้นำกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามาไกลมากนะครับเกือบ 2,000 กิโลนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าพวกนี้ก็จะตรงตาตรงใจติดอกติดใจกับพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยในการจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะครับขอขอบคุณทางห้างนะครับที่ให้ใช้สถานที่ด้วยนะครับที่จัดงานในครั้งนี้ก็อย่างที่ท่านพานิชได้นำเรียนแล้วนะครับว่าเราจัดงานมหกรรมอาหารและท่องเที่ยวนะครับภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาด้านท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับก็คิดว่าไม่สร้างความผิดหวังให้ท่านทั้งหลายนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับและเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการนะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับก็เปิดงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินตินนาวันณบัดนี้นะครับครับขอบคุณนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านยังอยู่กับเราด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำที่เปิดในการแข่งขันนี้ครับค่ะแน่นอนว่าในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับวันนี้วันแรกของการจัดงานเราก็จะเปิดการแบบนี้5วันเต็มไปจนถึงวันที่29ตุลาคม2567ครับดิฉันขอเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะเรียนเชิญท่านพานิชจังหวัดตรังค่ะเรียนเชิญนะครับพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตครับพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรังค่ะรวมไปถึงเราจังหวัดตรังครับผู้แทนพาณิชย์จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลค่ะและอีกหนึ่งท่านนะครับผมผู้จัดการทั่วไปครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับก็จะได้ร่วมกันอยู่ด้านบนเวทีซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะเป็นคนกดนะครับผมเป็นกิมมิคของเราในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ทุกท่านได้จับเวลาสักครู่หนึ่งเราจะร่วมเปิดงานครั้งนี้กันอย่างยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ครูค่ะเราจะให้สัญญาณกับทุกท่านค่ะเอาล่ะครับตอนนี้ผมชัวร์ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับการเปิดงานครั้งนี้นะครับเราจะเข้าดาวไปพร้อมๆกันครับเริ่มจาก5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือครับและให้กับการเปิดงานอันดามันเฟสติวัล2024ครับผมงานของเราได้เปิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเบอร์1ทักษิณอันดามันครั้งที่3จัดกิจกรรมณบันกับทั้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับ25จนถึงวันที่29ตุลาคม2567ครับเราได้ยกสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าคุณภาพและสินค้าสีอายจากฝั่งอันดามันทั้ง6จังหวัดมามอบให้นะคะกับชาวเชียงใหม่แล้วในวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านพาณิชย์จังหวัดตรังมอบของที่ระลึกให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะขอเสียงปรบมือจากทุกท่านเลยครับในโอกาสนี้ค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้านบนเวทีค่ะที่ได้ให้เกียรติกับเรามาเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดตรังและท่านรองผู้ว่าจังหวัดตรังอยู่ต่อกับเราต่อด้านบนเวทีค่ะขอบคุณทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับงานของเราก็เปิดกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะได้มีการถ่ายภาพในภาพสดต่างๆครับค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐและส่วนราชการที่มาร่วมงานภายในวันนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพกันนะคะภาพครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะภาพบรรยากาศตอนนี้ภายในงานพิธีเปิดอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาท่องเที่ยวช้อปปิ้งของดีของเด็ดโดยเฉพาะของที่มีทั้งของกินของใช้ของฝากของที่ระลึกนะคะรวมไปถึงทริปในการไปท่องเที่ยวชุมชนที่6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายเน้นย้ำกันนิดนึงค่ะมาเที่ยวงานนี้ช็อปครบ300บาทคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มาช้อปปิ้งกันในงานนี้300บาทจะสามารถนำคูปองไปแลกรับส่วนลด50บาทนะคะท่านใดที่มาเที่ยวงานแล้วถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงไปในเพจ Facebook ของตัวเองค่ะก็สามารถรับคูปองมูลค่า50บาทกันได้ที่ในงานต้องรีบมาช้อปกันนิดนึงเดี๋ยวสิทธิ์จะหมดนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันได้บรรยากาศตอนนี้เป็นการถ่ายรูปร่วมกันค่ะระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยพี่สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างคึกคักเลยค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ค่ะโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกสินค้าเป้าหมายทั้งสินค้าเด่นและบริการด้านการท่องเที่ยวจำนวนกว่า40ร้านค้าด้วยกันค่ะก็มีสินค้าอาหารอาหารทะเลแปรรูปสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนสินค้าซึ่งเป็นสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดนะคะมีเสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกค่ะมีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะจำนวนกว่า13ร้านด้วยกันค่ะรวมไปถึงท่านใดที่เป็นสายท่องเที่ยวอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามเพิ่มเติมหาข้อมูลกันได้ภายในงานนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงของพิธีเปิดนั้นเราก็เปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงนะคะทางวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราก็จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยรับฟังการถ่ายทอดเสียงถึงเวลา 18:00 น.นะคะสำหรับบรรยากาศในช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงกำหนดการของท่านประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการก็จะเยี่ยมชมบูธร้านค้ากว่า40ร้านค่ะสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่สนใจจะมาร่วมงานนะคะเน้นย้ำค่ะว่างานนี้จัดไปจนถึง29ตุลาคม2567บริเวณลานกิจกรรมชั้นจีลานกิจกรรมชั้นจีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะในลานกิจกรรมที่นี่มีกว่า40ร้านค้าด้วยกันค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้า GI ของดีของเด่นทั้งอาหารแปรรูปของที่ระลึกนะคะรวมไปถึงทริปเที่ยวสำหรับสายเที่ยวสายกินสายเที่ยวมาเที่ยวมาช้อปกันให้ได้เพราะว่าช้อปครบ300บาทค่ะก็สามารถแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า50บาทได้ที่ทางจุดลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะภายในงานลูกค้าท่านไหนหรือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะที่เป็นลูกค้านะคะแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปกดไลค์กดแชร์ก็เรียนเชิญกันได้เลยค่ะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจงานนี้เขามีลุ้นสร้อยคอทองคำกันด้วยน่าสนใจมากๆนะคะงานนี้ท่านใดที่มาช้อปปิ้งค่ะท่านใดที่มาเที่ยวชมต่างๆก็สามารถที่จะลุ้นเป็นเจ้าของสร้อยคอทองคำเพียงแค่ร่วมกิจกรรมไลค์แอนด์แชร์ก็จะได้รับคูปอง50บาทช้อปครบ300บาทก็จะได้รับคูปอง50บาทนะคะและสำหรับในทุกๆวันค่ะก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกๆวันด้วยพร้อมลุ้นสร้อยคอทองคำ1สลึงค่ะซึ่งก็จะมีการจับฉลากไปชื่อผู้โชคดีในวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะตอนนี้ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและท่านพาณิชย์จังหวัดตรังค่ะกำลังพาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเดินเยี่ยมชมบูธร้านค้ากว่า40ร้านนะคะก็จะมีทั้งแบรนด์นัสรินค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะกะปิเคยแท้นี่ของแท้ต้องมาน้ำพริกค่ะน้ำพริกนะคะหรือว่าจะเป็นทุเรียนกวนซึ่งเป็นทุเรียน
มอนทองหวานมันหอมอร่อยค่ะปลาทูใครที่ชื่นชอบปลาเค็มมีทั้งปลาทูเค็มและปลาชนิดต่างๆมีอาหารแปรรูปแบบอบแห้งแล้วก็พร้อมรับประทานด้วยนะคะมีข้าวแกงใต้ด้วยใครที่ชื่นชอบอาหารใต้มาเลยค่ะมีทั้งข้าวแกงมีทั้งขนมจีนนะคะในงานนี้รับรองว่ารสชาติถูกใจหลายๆท่านที่ชื่นชอบอาหารใต้อย่างแน่นอนค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสินค้า GI นะคะเป็นในรูปแบบของเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีอาหารแปรรูปต่างๆมีเครื่องประดับพลาดไม่ได้เลยก็คือขนมค่ะมีขนมนะคะให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะนอกจากที่จะมีสินค้ามาให้กับทุกท่านได้อุดหนุนกันแล้วนะครับเรายังมีเป็นเรื่องราวของกิจกรรมเพียงแค่วันนี้ถ่ายภาพให้ได้งานเซลฟี่ก็ดูมุมไหนก็ได้รับเลยครับกินวอเตอร์นะครับเป็นคูปองเงินส่วนมูลค่า50 บาทใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ในทุกการช้อปปิ้งสินค้าภายในงานของเราทุกๆ300 บาทท่านจะได้รับคูปอง1 ใบค่ะเขียนที่เบอร์โทรให้ชัดเจนในวันสุดท้ายวันที่29ค่ะคุณปาล์มค่ะเราจะมีการจับแจกรางวัลรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ1 สลึง 1 เส้นโอ้โหยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทางเพจสวทเชียงใหม่ PRD และคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทาง FM 93.25 MHz ค่ะสำหรับการพาชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดในงานวันนี้กับอันดามันเฟสติวัล2024กินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้น G ค่ะก็สามารถมาเที่ยวงานนี้ได้จนถึงวันที่29ตุลาคม2567สำหรับการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดไลฟ์สดในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.สุพินจินดาหลวงค่ะขอบคุณหัวหน้าฝ่ายรายการค่ะคุณรัตดารัตน์เลิศสุขกิจประเสริฐนะคะขอบคุณทีมช่างของเรานำโดยพี่แจ๊บวีรพงษ์แก้วบุญเรืองค่ะและขอบคุณทีมงานของสวทเชียงใหม่ขอบคุณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังนะคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดบรรยากาศพิธีเปิดอันดามันเฟสติวัล2024วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนแจงอนิสาเพียงตั้งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสวทเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะขอขอบคุณท่านที่มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมพิธีเปิด